การที่ฝ่ายอำนาจรัฐเนี่ยเขาสามารถควบคุมอยู่ได้เนี่ยก็เพราะเขามีระบบจัดตั้งไงการจัดตั้งอย่างกองทัพเนี่ยเขาก็มีการจัดตั้งมีทหาร 2-3 แสนคนถ้าไม่มีจัดตั้งระบบหมวดหมู่เนี่ยไม่มีการบังคับบัญชาอย่างเป็นขั้นตอนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมีประสิทธิภาพเราสมมุติว่าเรียวไผ่เรียวหนึ่งเนี่ยนะคนสามารถจะหักเรียวไผ่ได้อย่างสบายเกียบก็ได้เอาตะเกียบอันเดียวเนี่ยเราหักเพาะเดียวหักได้เลยแต่ถ้าตะเกียบร้อยอันเนี่ยมัดรวมกันเนี่ยหักได้ไหมนี่นั่นคือการจัดตั้งไงคนคนเดียวเนี่ยถูกทำลายได้ง่ายแต่ถ้าคนเนี่ยเป็นสิบเป็นร้อยคนรวมกันเนี่ยนะมันจะทำให้ทำลายได้ยากนั่นก็เรียกว่าการจัดตั้งเพราะฉะนั้นในการต่อสู้เนี่ยเมื่อฝ่ายอำนาจรัฐเราเนี่ยเขาก็มีรูปการจัดตั้งฝ่ายเราก็ต้องมีรูปการจัดตั้งทีนี้รูปการจัดตั้งเนี่ยสมัยพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็มีรูปการจัดตั้งเหมือนกับรูปการจัดตั้งของรัฐเนี่ยเขามีคณะรัฐมนตรีอย่างพรรคคอมมิวนิสต์เขาก็มีกรมการเมืองเนี่ยอย่างประเทศจีนประเทศลาวประเทศเขามีกรมการเมืองคือองค์กรนำสูงสุดของการจัดตั้งเรียกกรมการเมืองกรมการเมืองก็อาจจะมีเท่าไหร่อ่ะ10กว่าคนหรือ7คนก็แล้วแต่เสร็จแล้วกรมการเมืองนี่ก็คือคณะนำสูงสุดคณะนำสูงสุดก็เทียบได้กับผู้ใดโครงสร้างของรัฐก็เป็นคณะรัฐมนตรีแล้วมีก็กรรมการกลางกรรมการกลางเนี่ยมันก็จะมีแบ่งกันทำงานรับผิดชอบอาจารย์รับผิดชอบในภาคใต้ในภาคเหนือในภาคอีสานอะไรเนี่ยเป็นรูปของคณะกรรมการกลางแล้วก็อาจจะฝ่ายการเงินฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายอะไรต่างเนี่ยก็มีการแบ่งแล้วก็มีรูปการจัดตั้งแบบจังหวัดเขาเรียกคณะกรรมการจังหวัดมีก็พูดง่ายว่าเลขาธิการจังหวัดมีเลขาธิการอำเภอลงไปถึงเลขาธิการตำบลนี่มันก็มีโครงสร้างเหมือนรัฐเพราะรัฐเนี่ยมีตั้งแต่หมู่บ้านมีตำบลมีอำเภอมีจังหวัดไปถึงกระทรวงทบวงกรมนี่คือรูปการจัดตั้งเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของเราประชาชนเนี่ยถ้าเราต่างคนต่างสู้เนี่ยนะมันไม่ได้เราต้องมีรูปการจัดตั้งแล้วรูปการจัดตั้งเนี่ยมันต้องมีการศึกษาด้วยที่สำคัญที่สุดคือที่ผ่านมาเนี่ยคนเสื้อแดงเราเนี่ยที่ต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีหลักสูตรในการศึกษาเรื่องการต่อสู้แล้วเราก็ไม่มีรูปการจัดตั้งมันเป็นการจัดตั้งกันแบบหลวมๆเช่น14ตุลา16เนี่ยนักศึกษาประชาชนผู้รักประชาธิปไตยลุกขึ้นมาต่อสู้ถนอมประภาสก็ไม่มีหลักสูตรอะไรไม่มีทฤษฎีในการต่อสู้เพราะมันเป็นการต่อสู้ด้วยผู้รักประชาธิปไตยชุมนุมต่อต้านเผด็จการแค่นั้นคือเป้าหมายก็คือแค่ไล่เผด็จการพอเผด็จการออกไปก็จบหรือถ้าเผด็จการไม่ออกไปปราบปรามจนถูกสลายก็จบเหมือนกันวันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการต่อสู้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ต่อสู้ในลักษณะว่าจะไปต่อต้านพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามแค่นั้นวันนี้เนี่ยการต่อสู้มันเป็นลักษณะการต่อสู้เขาเรียกเป็นการต่อสู้ที่ปฏิวัติทีนี้การขัดแย้งที่จะต้องทำนำไปสู่การล้มระบอบกษัตริย์มันขัดแย้งเบาหรืออาจารย์เข้าใจไหมในฝรั่งเศสตายไปเท่าไหร่อ่ะในจีนตายเป็นล้านนะครับล้มราชวงศ์เองเพราะฉะนั้นความขัดแย้งที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก็คือระบอบกษัตริย์วันนี้ฟันธงได้เลยว่าวิกฤตครั้งนี้นำไปสู่การล่มสลายของระบอบกษัตริย์อย่างแน่นอน